สวัสดีครับคอมมอดอร์ชาแนลครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชุมชนเกาะลอยครับเนาะวันนี้เราจะมาออกทริปกันหน่อยฮะอันนี้จะเดินทางกันไปไหนครับเนี่ยจะไปเชียงใหม่ครับสวัสดีครับไปเชียงใหม่เลยเหรอจริงครับเปล่าครับโอ้เป็นเด็กแว้นครับวันนี้ลุยครับลุยเดี๋ยวสวัสดีท่านนั่นเป็นทางการอีกครั้งไม่ได้เจอกันนานครับหลายทริปวันนี้เรามาอยู่ที่ร้านครับยูทูบเบอร์ชื่อดังนะเดินทางมาถึงแล้วนะครับนู่นครับยิ้มอยู่ไกลๆครับนี่เป็นร้านกะเพราสะใจครับของพี่ฮอตเซียนครับนี่พี่ฮอตเซียนเที่ยวสะใจครับดีใจมากเลยครับเนื่องจากพี่ใหญ่เราเนี่ยเดินทางไปเที่ยวมาทั่วเอเชียเนี่ยไปที่ไหนจะกินแต่ผัดกะเพราติดใจมากผัดกะเพราเลยเปิดร้านกะเพราซะเลยนะครับเนาะเพื่อกลับมาบ้านจะได้กินมีกะเพรากินกันตลอดกินไปหลายที่ไงไปเนี่ยอย่างที่บอกอะไปทองฟ้าภูมิไปกระบี่ไปนู่นไปนี่ครับมันแต่จะกินรสชาติที่เราถูกใจมันยังไม่โดนแต่ตอนนี้ก็เลยมาปรุงรสเองนะน้ำรสเนี่ยช่วยกันทำจนทั้งออกมารับรองว่ารสชาติเนี่ยไม่เหมือนใครเป็นกะเพราแบบที่นี่ครับไม่เหมือนที่อื่นอะอยากให้ลองไปชิมดูครับเดี๋ยวคุณลองชิมดูเองได้ยินว่ามีแบบเนื้อแบบพรีเมียมเลยไหมฮะมีครับหลายอย่างฮะมีครับมีลิปอายมีลิปอายด้วยครับกระเพราเป็ดกระเพราเนื้อครับวากิวเนี่ยวากิวก็มีอะไรเงี้ยครับสุดยอดอร่อยแต่ว่าราคาวากิวก็จะขึ้นเป็นราคาเริ่มต้น40 60 80 190แล้วแต่จะเลือกตรงไหนเพราะว่าใช้ราคาอาจจะสูงนิดนึงแต่ว่าเราใช้วัตถุดิบคุณภาพเนาะเราชัดเจนเลยคือถ้าราดข้าว1ขีดถ้ากับข้าวอย่างเดียวได้2ขีดครับเป๊ะเลยแล้วใส่ถุงไว้เป๊ะไม่มีการหยิบน้อยหยิบมากครับทุกคนก็อิ่มกำลังดีนี่แหละแล้วก็มีเผ็ดน้อยเผ็ดกลางเผ็ดมากครับสนใจ1สนใจ2สนใจ3คนมาเดี๋ยวคนมารอไปแจมหน้าร้านหน่อยขายดีนะพี่นะเดี๋ยวพี่มาทันเลยมั้ยนี่คนสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ติดตามผมอยู่แล้วครับโอ้ติดตามแล้วติดตามแล้วครับโอ้โหนั่นแหละครับสุดยอดครับครับผมตัดกับไลค์กับแชร์เอาเราไปอันนี้เรียนที่ไหนเนี่ยดำรงเลยครับอันนี้สั่งอะไรครับเนี่ยวันนี้กะเพราเนื้อครับเอาเนื้อเนื้อรับรองให้เขาเป็นตำนานกะเพราลองกินไม่ผิดหวังครับถ้าติดใจสั่งกลับบ้านได้นะครับสั่งที่2เนี่ยราคาพิเศษจาก60เป็น80เฮ้ยเล่นมุมนี้เล่นไปแล้วแต่50เป็น100นึงเล่นไปแล้วนี่ครับโอ้นี่ครับลูกค้าเต็มนะครับครับแม่ค้ายิ้มอยู่นะฮะแต่มองไม่เห็นว่าปิดแมสอยู่พี่นาลีของเราครับนี่อ๋อนี่กลุ่มอะไรนะบุรีบอยครับเป็นชื่อกลุ่มหรืออะไรวงดนตรีชื่อคนเดียวเป็นวงดนตรีครับโอ้นะครับนักดนตรีใช้พลังงานเยอะนะต้องมากินข้าวกะเพรานะไม่เกี่ยวโอ้โหนี่ครับจานแรกมาแล้วนี่เดี๋ยวแดดส่องตัวนี้กะเพราหมูกรอบนะโอ้โหเอาเนื้อครับเนื้อครับเนื้ออยากกินวากิวนะแต่ไม่มีปัญญาสั่งเฮ้ยราคาแล้วผมท้อต้องบอกพี่นี่เขาลดราคาให้หน่อยนึงเออยิ่งกว่าตั้ง 90% นะครับอันนี้น้องชื่ออะไรแนะนำตัวหน่อยชื่อปูนครับในวงเล่นตำแหน่งเป็นมือกีตาร์ครับโอ้มีกีตาร์ทำไมน้องครับอ่ะมือกีตาร์นะอ้าวชิมให้ดูหน่อยเร็วไม่จานแล้วนี่ครับครับนี่ไม่จานอ้าวตัดคำใหญ่เลยคำใหญ่ครับเดี๋ยวเจ้าของร้านมาบอกครับขายดีมากครับข้าวหมดไปแล้ว1รอบร้อนครับร้อนเดี๋ยวไปดิอร่อยทำไมเราอันนี้เล่นตำแหน่งอะไรในวงกีตาร์เหมือนกันกีตาร์เหมือนกันนะโอ้โหว่างๆไปแต่งเพลงให้พี่ออกช่องพี่หน่อยนะนาชิมให้ดูหน่อยเอาละเป็นคนรับชมนี่สัมภาษณ์หน่อยก็อร่อยไหมครับเนี่ยอร่อยเอาเจ้าของร้านมาแล้วเจ้าของร้านครับพี่ตัวเสียเที่ยวสะใจครับตอนนี้เจ้าของร้านถ่ายคลิปด้วยนะชิมผัดกะเพราสะใจนะครับนี่รสเผ็ดร้อนอร่อยขนาดไหนอร่อยครับอยากให้ทุกคนมาชิมนะครับนึกว่าจะอย่างนี้ผมเห็นผมก็ดูรสชาติแล้วครับเห็นแล้วก็รู้รสชาติแล้วรสชาติเหมือนกะเพราแน่นอนครับรสชาติไม่ทำเป็นขาหมูได้ครับกะเพราแน่นอนเด็กๆก็สนุกสนานกันครับนะนี่เจ้าของร้านยิ้มแฉ่งเลยนะฮะเจ้าของร้านลูกค้ามาเยอะเนื้อหนึ่งเป็ดหนึ่งหมูกรอบหนึ่งครับครับครับเป็ดหมูกรอบอย่างหนึ่งไข่ดาวเป็ดหรือไข่ดาวไก่เอาต้องเป็ดสิครับผมแนะนำเป็ดนะครับเป็ดสามเป็ดอร่อยกว่าแล้วจากบ้านอ๋อนี่ซอสพิเศษปรุงวันต่อวันเลยมันจะเป็นสูตรพิเศษของทางร้านเรานะที่อื่นเขาจะไม่รสชาตินี้ตามตาหา
แล้วก็สำหรับเนื้อเราจะใช้พริก2ชนิดก็คือพริกขี้หนูสวนแล้วก็พริกแห้งคนเข้าไปด้วยฮะมาทั่วแล้วอันนี้ครับเฮ้พริกใส่ฟ้าครับไฟอ่อนก่อนครับทีแรกตอนนี้คือคั่วพริกหอมนิดนึงจะรบกวนร้านจะได้เป็นเขียวครับหลังจากนั้นเนี่ยพอได้ที่ปุ๊บเราใส่เราชั่งมาแล้วครับ1ขีดเป๊ะใส่เนื้อลงไปปรับมาเป็นไฟกลางข้าวจะได้1ขีดนะครับครับถ้าเป็นจานก็จะได้2ขีด2ขีดครับให้กลิ่นมันหอมก็ใส่น้ำลงไปนิดนึงเนื้อเราต้องน้ำกลิ่นด้วยนะไม่ต้องมายุ่งยากปรุงนะเพราะเรามีน้ำซอสสำเร็จแล้วก็ซอสครับนี่ไงซอสสำเร็จของเราใส่ไปครับ1 2เมื่อกี้มันไม่ถึง1ฮะปุ๊บจบครับง่ายเลยครับเค้าฮะรอผมให้เนื้อนุ่มนิดนึงถ้าสุกเกินไปมันก็จะเหนียวนะครับตรงนี้ต้องแบบพอดีๆมีเดียมนะให้มันสุกกำลังดีฮะนี่ครับเนื้อสวยฮะเนื้อก็เอากระเพราเปรี้ยวพอน้อยแล้วเรานี่ตัดใจกระเพราฮะตัดใจครับโยกกระเพราใส่ไปอย่างนี้เลยฮะปิดเชียงของแล้วปิดครับที่เชียงรายด้วยนะปิดแล้วพร้อมเสิร์ฟแล้วครับเนื้อความเนื้อตัดใจครับหวานจุ่มเลยครับน่ากินมากครับสุดยอดเดี๋ยวเราจะมีกระเพราเป็ดอีกนะนะแต่ตอนนี้ดูเอาเนื้อไปก่อนนะครับเอาเนื้อออกมาแล้วครับไปครับนี่เฮ็ดจ้าชิมแล้วครับกระเพราหมูกรอบโอ้ชิ้นใหญ่ๆโอ้น่ากินเลยครับตาพิมพ์เลยมันเป็นยังไงครับมันความเผ็ดมันเป็นยังไงความหอมกระเพราเป็นไงกินแรกๆมันไม่ค่อยเผ็ดนะเอาละกินลงไปนี้มันจะมีรสชาติเผ็ดแถวบริเวณลิ้นฮะแล้วลิ้นปีปากนะมันเผ็ดจ่อลิ้นอันนอกจากไอ้ผิวมะกรูดต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งใช่แต่มันเป็นความลับนะที่แกบอกไม่ได้ครับกลิ่นไงกลิ่นมาเลยครับหอมหอมเผาเนื้อครับนี่อร่อยที่เราบอกเลยนี่ผมผัดเองนะชิมจากกระเพราเนื้อก่อนเนาะนี่ผมใส่แบบเนื้อร้อนๆก่อนข้าวยังไม่ต้องลองดูลองเนื้อร้อนๆนะเฮ้ยมันเผ็ดร้อนอ่ะเฮ้ยมั่นใจเหรอมั่นใจครับเอาข้าวไปนี่แล้วกันข้าวไปนี่แล้วกันเดี๋ยวปลาพริกไหนเนี่ยเดี๋ยวปลาพริกคนนี้อยู่ไหนมันจะช่วยนุ่มๆได้นะแล้วปลาพริกในรถคนเป็นไงเดี๋ยวยังไม่รู้หรอกแป๊บนึงก็นี่กินกระเพราได้แรงมากแล้วก็มะกรูดมีอะไรอีกของมะกรูดไม่บอกแต่พี่อีกหนึ่งอย่างมันทำให้ความเผ็ดนี่มันนะบริเวณลิ้นนะบริเวณลิ้นนะเริ่มเดาเท้าออกเลยอะไรเนาะที่ไหนถ้าคุณทายถูกนี่ถือว่าผ่านเลยเผ็ดเท่าลิ้นนี่มันอะไรเนาะอร่อยคำครับกระเพราของแท้ตรงนี้ครับไม่ต้องเป็นถั่วไม่ต้องมีอะไรกระเพราล้วนๆกินกระเพราเนี่ยต้องแรงๆตัวไม่ต้องหอมไม่ต้องไข่ดาวใช้ไข่เป็ดไข่เป็ดไข่เป็ดเลยเพราะว่าไข่เป็ดแล้วก็ผมชอบกินจะทอดให้เยิ้มๆไงไม่ต้องสุกมากชอบกินนะใครจะชอบกินน้ำปลาพริกออกรสเปรี้ยวๆหน่อยผมหั่นเปลือกโอ้ขอสักหน่อยครับขอสักหน่อยเปลือกไปด้วยเลยครับน้ำปลาพริกต้องเป็นอย่างนี้นะกินน้ำปลาอร่อยเอาจริงๆกูไม่รู้หรอเปลือกมะนาวอร่อยนะแค่ฝีในท้องก็มีกลิ่นมะนาวเนาะสุกกำลังดีที่ไฟต้องแรงหน่อยนี่ไฟต้องแรงถ้าเกิดวันนี้นี่เนื้อจะไม่ดีแล้วเหนียวอร่อยครับแน่ขอบคุณมากเลยครับผ่านอีกการจานเรื่องนี้กับข้าวเป็ดนะข้าวเป็ดเสร็จยังต้องเย็นนิดหน่อยหมูกรอบอ่ะเลยเขาเป็นเขาหันแล้วเขาจะกินกันแล้วเราชิมด้วยกันอ่ะเนี่ยอ่ะนี่หมูกรอบอีกอย่างหมูกรอบนี่ก็ผมดูพี่บ่อยมากเลยหมูกรอบอันนี้หมูกรอบวันนี้เนี่ยเราไม่ได้ทำเองนะเราซื้อจากระดับหนึ่งของเชียงรายแล้วกันครับโลละ550นะ520โลละโอเคแต่ว่าเขาอร่อยจริงแต่หมูกรอบนี้มันจะมีพุงเขารสชาติเป็นในหมูอยู่แล้วถ้าทำเองมันก็จะไม่เค็มอาจจะรู้สึกเค็มนิดนิดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะในตัวหนังหมูกรอบเนี่ยมันซึมมันน้ำนี่ก็ไปกินแล้วหมูนุ่มด้วยผมปรับสูตรหลายครั้งมากกว่าจะเป็นนี้ทีแรกเลยเนี่ยผมใส่แม้กระทั่งหม่าล่าใส่แม้กระทั่งไอ้เบ็ดยี่หร่าป่นแล้วก็ใส่แม้กระทั่งพริกเผาทำในที่สุดผมบอกว่าสูตรนี้คือจบแล้วใส่แค่นี้พริกเผาไม่ต้องใส่คือเราพยายามให้มันเผ็ดร้อนเผ็ดร้อนเข้าไปสำคัญคือผมอยากกินกะเพราแท้ๆอย่างเงี้ยแล้วไปกินบางครั้งมันเค็มไม่มากหวานไม่มากอะไรร้านตามสั่งบางครั้งเขาไม่ได้ใส่ตรงกะเพราไงครับ
เราก็เปิดสายต้มกะเพราก็เลยใครชอบกะเพราก็จัดเต็มคือบางทีเขาปรุงก็ปรุงสดๆปรุงมืออ่ะปรุงใส่ช้อนหล่นบ้างแมวเด้งๆมาโดนทีอันนี้เรามาตรฐานมาตรฐานแถวนี้นี่มันอยู่ในกลางอำเภอเมืองเชียงรายเนาะน่าจะแบบเข้าแก๊ปเข้าพูดเป็นหน้าวันนี้พึ่งถ่ายรูปหน้าร้านก่อนแล้วก็พูดเป็นด้านนัดเขานัดมาพรุ่งนี้ครับก็คงจะเข้าทุกอย่างแหละครับเดี๋ยวคุณร้อนเนี่ยรู้สึกว่าร้อนเลยมันเผ็ดร้อนครับเดี๋ยวอนาคตสั่งก็ได้ครับอันแก๊ปพูดเป็นด้าครับไปเป็นกะเพราเป็ดครับนี่ดูทันมุ้งกินยากนะครับกะเพราเป็ดโอ้นี่จะแข็งคอขาดใจเลยเนี่ยอ่อนจากเนื้อเป็ดเลยนะกะเพราสะใจเลยเนี่ยมาครับทำใหญ่นะเป็ดต้องหั่นชิ้นใหญ่ๆฮะชิ้นเล็กๆก็กินสมุนไพรหอมคุณรู้แล้วผมแอบแบบให้คุณแล้วคุณอย่าไปบอกใครนะรู้แล้วเป็นความลับครับอีกหนึ่งอย่างเครื่องสมุนไพรอีกอย่างผมรู้แล้วอยากรู้ต้องมาชิมเองเด็ดเจ้าลิ้นแต่ว่าไม่ใช่ที่คุณทายแน่นอนเดี๋ยวแชร์อย่างอื่นก็ได้อยากรู้ต้องมาชิมเองกินร้อนๆเป็นไงเฮ้ยเป็ดนุ่มหนังกรึบกรึบเลยก็กินกะเพรามาแรงมากแล้วตามมาด้วยกะเพรานี่แต่เต็มสวนเลยเลยง่ายๆกะเพรานี่คือไม่ห่วงเลยนะไม่ห่วงโอ้โหผมเอาชื่อเสียงบางเจ้านี่คือแบบนับได้เลยอ่ะแล้วเป็นอย่างนี้ตลอดไปด้วยก่อนไหมก่อนไหมโอ้โหแหมวันนี้ผมซื้อกะเพรามา3โลอ่ะ4โลเพื่อนแหมพอแล้วเพื่อนอันนี้เปลี่ยนช้อนแล้วนะช้อนเพชรจ้านะอ้าวโอ้โหเยอะเกินไปนี่ต้องใหญ่สะใจครับโอ้โหเยอะงี้เลยใหญ่แต่เยอะนะเป็ดนะโอเคครับเดี๋ยวเพื่อนป้อนนะฮะไม่ต้องเป่าเลยนะร้อนไหมโอ้สุดยอดไหมเฮ้ยยังเป็ดอะเนี่ยเป็ดนะยังไม่มีกลิ่นนะมีของผมอยู่ไหนข้าวผมไม่มีกลิ่นพอแล้วพอแล้วไม่มีกลิ่นนะสุดยอดครับสุดยอดครับยอดครับต่อไปครับท่านน่าจะชิมแล้วครับนี่กะเพราเป็ดนะครับเนาะกะเพราเป็ดคำใหญ่ๆครับเป็นไงครับเป็ดนี่ไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรนะเป็ดนี่หอมนุ่มมากเลยครับสุดยอดครับเผ็ดร้อนเผ็ดร้อนเผ็ดร้อนนะติดลิ้นเผ็ดติดลิ้นครบเครื่องสมุนไพรครับนี่ครับนี่ชมหน้าเจ้าของร้านภูมิใจยิ้มแฉ่งเลยครับก็สมแล้วที่ทำก็เป็นเดือนน่ะลองผิดลองถูกหลายแบบอ่ะครับว่าจะทำแบบไหนที่มันคือสมัยก่อนเรากินกับข้าวที่บ้านน่ะแล้วมันอร่อยแล้วมันเผ็ดร้อนไงครับก็เลยไปพยายามทำแบบนั้นมาก็ลงตัวจริงครับครับได้ยินข่าวว่ากินกะเพราทุกมื้อเลยเดือนที่ผ่านมาอ๋อกินทุกมื้อเลยสุดยอดจริงครับไม่เย็นก็เช้าไปนั้นก็2มื้อครับก็เพิ่งลงตัวสูตรเพิ่งลงตัวเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองครับนี่ผมรู้สูตรแล้วนะผมรู้สูตรแล้วแต่เป็นความลับนะปริมาณมากไปน้อยความลับโอ้โหท่านน่ายังติดใจครับโอ้โหกะเพราเป็ดซอยนึงครับพาร์ฟเขาให้เป็นไงครับเป็นไงครับสุดยอดผมคุยทีละโต๊ะเลยนะแล้วผมถามตัวอย่างเขาต้องบอกอร่อยอยู่แล้วแต่ผมดูลึกนะดูเข้าไปในใจแล้วในตาเขาว่าเขาโกหกผมหรือเปล่าคนพบว่าไม่น่าจะโกหกก็น่าจะอร่อยเผ็ดร้อนจริงอร่อยจริงครับอร่อยจริงครับก็อยู่เชียงรายไกลนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากจะมาจริงก็บินไปครับไปเจอกันครับแฟนเอฟซีพี่เขาเซียนนะมีเยอะนะมาเชียงรายอย่าพลาดครับอยู่ตรงสวนอะไรฮะสวนตรงและโคมและโคมนะครับตรงและโคมตอนนี้ผมยื่นเรื่องไปที่ Google แล้วอีกหน่อยเซิร์ชกะเพราสะใจก็จะเจอที่นี่เลยครับครับใช้เวลานิดนึงครับเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นที่เป็นถนนคนเดินนะแต่ว่าช่วงนี้โควิดระบาดก็ยังไม่เปิดเนาะอีกหน่อยก็จะเปิดครับเดี๋ยวมีงานดอกมุ้งดอกไม้ครับจะมีมาเจอกันได้ครับทีนี้มีงานดอกไม้แน่นอนแน่นอนครับคอนเฟิร์มร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนเชียงรายมีงานดอกไม้ก็จากประมาณเดือนนะครับกลางเดือนธันวาจนถึงต้นเดือนปีหน้ามองหลังนะครับมาเที่ยวเชียงรายอย่าลืมแวะมากินกระเพราสะใจครับขอบคุณมากครับของมิสเตอร์ฮอตเซียเที่ยวสะใจนะครับสุดยอดครับครับผมขอบคุณมากครับยานะสวัสดีครับที่นี่เราไลฟ์ไปก่อนเนาะแล้วท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับเป็นไงครับขายไปแรกครับสัมภาษณ์พี่นาลีหน่อยได้กี่จานได้กี่จานเหนื่อยไหมฮะโอ้ยเหนื่อยมากเลยค่ะครับแบบเขาไม่เคยผัดนี้มาก่อนเลยนี่วันนี้ได้กี่จานประมาณประมาณกี่จานครับไม่ต้องเป๊ะก็ได้50เกือบนะประมาณ50จานครึ่งร้อยก็ถือว่าโอเคนะซึ่งเรากะผิดข้าวหมดต้องไปซื้อข้าวร้านข้างหมดนี่ซื้อจนหมดจนเราเกรงใจก็เลยขอปิดร้านเถอะแล้วตอนนี้ดูนะยังน้องๆก็ยังนั่งกินอยู่เนี่ยก็เขาเชื่อที่โล2โลกะเพราไม่ได้กะคือเราตัดมาจากปลาอิงถุงใหญ่ๆอ่ะหมดเลยค่ะครับผมกะเพราปลูกเองอยู่ที่บ้านปลาอิงหอมมากเลยนะสุดยอดครับเนาะโอเคครับครับผมครับนี่ครับวันแรกนี่ถือว่าสุดยอดนะครับนี่